พนักงานส่งของตรงเวลามากนัดไว้ช่วง 9-10 โมงท่านมาตั้งแต่8โมงกว่าๆ ก็รีบกระหืดกระหอบเข้ามาอันนี้เป็นเคสพื้นที่น้อยเขาก็ต้องใช้เคสเล็กๆหน่อยจอก็สั่งของ LG 24นิ้วนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะอยู่ในลังเนี้ยรวมทั้ง UPS ด้วยใบกำกับภาษีอันนี้เป็น UPS power supply แพ็คมาอย่างดีเลยอันนี้เป็นเมาส์คีย์บอร์ดเมนบอร์ดแรมกับ CPU i5 9400F นะครับอันนี้เป็นการ์ดจออันนี้น่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์เอาแล้ว SSD ไปไหนวะอยู่นี่ SSD Kingston นะครับยอดเงินรวมทั้งหมดทั้งชุดนี้เลยรวม UPS ด้วยนะ 22,650 บาทอันนี้ UPS ก่อนอื่นเราเอา UPS ออกมาชาร์จไฟไว้ก่อนถึงเวลาเดี๋ยวเราประกอบคอมเสร็จเราก็ใช้ได้เลยนะ UPS ของ APC นะครับ 650VA 325วัตต์2 outletรันไทม์50นาทีประกัน2ปี AVR Technology ก็ตัวนี้สเปคไม่ได้เอาอลังการอะไรมากนะครับใช้งานธุรการแต่ว่า Data ก็ค่อนข้างจะใช้เยอะก็เลยใช้ Hard Disk 1 TB เป็นตัวเก็บแล้วก็ใช้ SSD เป็นตัวลง OS นะครับแรมก็เอาชั้นนั้นเดียวไม่ได้เล่นเกมอะไรไม่ดูอ้าวของ Apacer นะครับ 8GB แถวเดียว Intel Core i5 9400F มี Heat Sink มาในตัวแล้วก็การ์ดจอของ Galaxy ก็เอาพอประมาณนะครับตัวนี้ 2GB DDR3 ก็เองไม่ได้เล่นเกมอะไรเหมือนกันเอาพอทำงานพวกงานเอกสารงานภาพงานอะไรได้บ้างนิดหน่อยแล้วก็เอาเป็น HDMI ได้เป็น VGA ได้เป็นDVI ได้พอแล้วแค่นี้เหลือๆนะครับต่อไปตัวเมนบอร์ดเมนบอร์ดก็ ASLOC นะครับ B365M ITX ประกันโดย SVOA นะตัวนี้ก็มีคู่มือมาให้มีแผ่นไดรเวอร์มีมาครบอ่ะนะครับอ๋อมี Wi-Fi นะครับก็คือตัวนี้ที่เขาให้มาที่เห็นก็คือเป็นอากาศไฟเพราะว่าตัวนี้ตั้งใจว่าบางครั้งอาจจะต้องมีการยกไปใช้งานไลฟ์อะไรนิดๆหน่อยๆด้วยก็เลยใช้เป็นเคส ITX ไว้ก็มี Wi-Fi on board เลยนะครับพอร์ตบนตัวก็มีตามนี้นะครับมีพอร์ต HDMI พอร์ต DVI พอร์ต HDMI อีกเหมือนกันมีพอร์ต HDMI แล้วก็มี USB 3แล้วก็มี Legacy Mouse Keyboard ด้วยดีมากเลยหายากพอร์ต LAN นะครับ LAN Gigabit อย่างนี้ Gigabit Ethernet แล้วก็ Sound นะของ Elna Audio RAM นี่ก็ใส่ได้แถวเดียวแล้วก็มีสล็อตมาให้ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรได้1สล็อตก็ตามสไตล์ของ ITX ครับไม่ได้มีมากมายอะไรกว่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันหรือไม่นี่power supply ก็มาล้นๆเลยนะครับคูก้าตัวนี้650วัตต์ชื่อรุ่นคูก้า STX 650ประกอบกันเลยดีกว่าครับมาแกะ power supply ก่อนเลยนะครับอันดับแรกคู่มือไม่อ่านไม่รู้หรอกครับต้องอ่านเพราะว่าข้อมูลบางอย่างมันจะไม่ได้อยู่ที่เมนฟีเจอร์ตามข้างกล่องพวกนี้นะครับตาหล่อเลยพัดลมใหญ่โตใช้ได้เอาเคสมาดูก่อนดีกว่าเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการหยิบง่ายๆก็คือปั้มกล่องลงแค่นั้นเองเวลาแกะของใหม่พวกนี้จะมีไฟฟ้าสถิตมากให้ลองแตะดูก่อนนะหรือไม่ก็ใช้โลหะก็ถอดมาก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยโฟมเนี่ยเพิ่งไปทิ้งเราเก็บเอาไว้เป็นฐานรองเวลาประกอบงานได้ดีเลยเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนอย่าใจร้อนนะครับมองเห็นนะครับนี่ก็คือเคสของคูก้าด้านข้างนี่เป็นตะแกรงนี่คือด้านล่างมียางกันลื่นเวลาวางบนโต๊ะกันโต๊ะก็เป็นรอยด้วยด้านใต้นี่ก็เป็นตะแกรงกันฝุ่นกองฝุ่นนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในระบบได้ง่ายๆโดยการเขาทำเป็นเทรย์สล็อตแบบนี้ชักออกมาเป่าฝุ่นปัดฝุ่นได้ดีเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยดีมากเลยอะครับด้านบนก็มีฝาที่ถอดได้เหมือนกันวิธีการก็ดูด้านที่อยู่ตรงข้ามกับช่องพอร์ตถ้าช่องพอร์ตอยู่ไหนแสดงว่าเมนบอร์ดจะต้องติดอยู่ด้านนั้นเราก็ต้องถอดด้านนี้แหละ
เปิดมาก็เป็นแบบนี้ตะแกรงแบบนี้ด้านนี้จะเป็นเพลทที่เดี๋ยวเราต้องจัดสายไว้ด้านหลังตรงนี้มัดอะไรไว้นะครับนะตรงนี้เราต้องไขแน่นอนแหละจำตำแหน่งไว้ดีด้วยนะครับนี้มันจะถอดแบบยกออกมาเลยก็ได้นะครับแบบยกมาเลยก็ได้หรือว่าถอดแบบเปิดไว้อย่างนี้เฉยๆก่อนก็ได้ power supply เดี๋ยวยังไม่ใส่จริงนะฮะนี่เราลองทับๆดูเฉยๆก่อนเดี๋ยวจะเกะกะตอนใส่บอร์ดเรียบร้อยแล้วค่อยใส่ power supply ได้ตำแหน่งแล้วนะครับอย่างนี้ supply อยู่นี่แล้วนะบอร์ดเราก็จะลงตรงนี้คือต้องหันด้านพอร์ตด้านพอร์ตออกทางด้านหลังแบบนี้ภาพเมนบอร์ดดูก็ได้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่เศษข้างหลังกันตัวนี้ก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับพวกลวดมัดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้หาตำแหน่งของสกรูของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ้าวทีนี้เอาเพลทมาเพลทนี่มันจะต้องแถมมากับเมนบอร์ดนะครับขนาดของพอร์ตเนี่ยจะมีอะไรต่ออะไรมาให้เราไม่เหมือนกันนี่ของถ้าเป็นของรุ่นเขาเองมันก็จะตรงพอดีเป๊ะอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะช่องทางด้านออดิโอช่องทางด้านไวเลสแลนอะไรพวกนี้ตรงเป๊ะใส่ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรใส่จากข้างในออกมาข้างนอกกดตัวเฉยๆไม่มีน็อตไม่มีสกรูอะไรนะครับเวลาเลือกซื้อเคสก็ควรจะเลือกให้มันได้ยี่ห้อที่มันมาตรฐานหน่อยก็จะทำงานง่ายสบายนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปประกอบ CPU ก่อนลองดูกันนะครับในกล่อง CPU ที่เขาแกะมาก็จะมี2ส่วนก็คือพัดลมพัดลมเราจะใช้ของเดิมเข้าไปก่อนอ๋อรุ่นนี้มีซิลิโคนหรือมีคอมเพลมาให้เรียบร้อย CPU ก็จับอย่างระมัดระวังนะครับอย่าไปโดนขาเด็ดขาดเลยเพราะว่าไฟฟ้าสถิตนี่ไวมากเทคโนโลยีมันเป็นระดับนาโนเมตรแล้วคอ i5 i9400f ตรงตามปกทุกอย่างตรงนี้เขามี Protect Socket มาแล้วก็ Remove นะเขามีแผ่นตรงนี้ให้ Remove แล้วก็รีมูฟออกมาก่อนกดตรงนี้ตรงลวดเส้นนี้นะครับกดลงไปแล้วก็ดึงออกมานิดนึงยกขึ้นฝาซ็อกเก็ตจะเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วการใส่ CPU นะครับให้สังเกตตรงนี้จะมีวาล์วอยู่อย่างนี้นิดนึงด้านนี้ก็เหมือนกันมีวาล์วอยู่มุมนี้สังเกตตรงนี้นะครับแล้วที่ซ็อกเก็ตเหมือนกันจะมีจุดที่เป็นเดือยวาล์วอยู่ตรงนี้สองข้างก็วางลงไปตรงๆแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องออกแรงกดใดๆทั้งสิ้นนะครับวางลงไปเดือยตรงนี้มันจะเข้าร่องมันถ้าใส่ผิดมุมผิดด้านไม่มีทางใส่ลงเสร็จแล้วก็ประกอบปีกตรงนี้สองข้างนี่จะไปกดตัว CPU ลงดึงขันโยกนี้เข้ามาไอ้เจ้าร่องนี้ก็จะเข้ามาล็อกกับน็อตตัวนี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่าให้หลุดมืออย่าให้เด้งนะครับอันตรายแล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้ปั๊บเข้าให้อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ส่วนอื่นๆตรงนี้รุ่นนี้ใส่ SSD แบบ M.2 ได้ด้วยเผื่อเราต้องการอัปเกรดที่ BIOS ก็ CR2032 เหมือนกันเหมือนโน้ตบุ๊กเลยโน้ตบุ๊กก็ใช้อย่างเงี้ยใช้เป็นซ็อกเก็ตเสียบไปอย่างเงี้ยนะครับแรมก็ใส่ได้2แถวเขาเรียกว่า DDR4A1 กับ DDR4B1 ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮีทซิงค์เขาให้ซิลิโคนมาแล้วด้วยบีบกันเช็ดดูอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ถอดกันอีกเป็นปีเลยอยู่กันยาวๆไปเลยประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็กดกึ๊กกึ๊กกดให้มีเสียงดังกึ๊กกึ๊กก่อนนะต้องมีกึ๊กกึ๊กด้วยโอเคที่หัวนี่นะจะมีสกรูมีลูกศรทิศทางอยู่พอดันลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้ด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวลงมาล็อกกับเมนบอร์ดเอาไว้เลยนะครับจะยึดติดไว้เลยแต่ด้านนี้ก็จำเป็นที่จะต้องไขเข้าไปไว้เหมือนกันเพราะว่ามันป้องกันการหลุดการหลวมต่อไปในอนาคตเดี๋ยวเราต้องหาไขควงปลายแบนที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงล็อกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับทุกตัวเลยตามทิศทางของลูกศรเรียบร้อยครบถ้วนในการประกอบ CPU ลงบนเมนบอร์ด CPU แฟนจะมีแชสซีแฟนก็คือเป็นพัดลมของเปลี่ยนสายมาด้านนี้อันนี้ใส่ CPU แฟนนะครับตัวนี้มันออกแบบมาเป็น Dual Channel แต่ว่าเครื่องนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรก็ใส่ไว้แถวเดียว Panther ของบริษัท Estrek ของ Apacer ก็เป็น DDR4 8
GigaByte ใส่ช่อง A1 ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเป็นช่องที่ใกล้พัดลมใช้พัดลมมาช่วยระบายจากแรมได้นิดหน่อยแต่แรมเขาก็มีฮีทซิงค์มาด้วยแล้วล่ะรุ่นนี้ก็ไม่น่ามีอะไรไอ้พวกสล็อตอื่นๆเดี๋ยวเราไปใส่ตอนที่ลงเคสแล้วอีกทีนะครับใส่กรูนะครับดูให้ถูกแล้วกันนะตามคู่มือที่เขามีมาให้ว่าตัวไหนใช้กับส่วนไหนเคยทำมาแล้วก็ไม่มีปัญหาก็จะรู้อยู่นะครับว่าตัวไหนควรจะใช้กับส่วนไหนมันเป็น ITX นะอะไรๆก็จะเล็กไปหมดช้านิดนึงอันนี้ก็เปิดฝาบนขึ้นมาก่อนอันนี้คือด้านหลังคาของเทปนะครับถอดมาก่อนแล้วก็เพื่อจะใส่ power supply ให้ได้อันนี้ประกอบ power supply ลงไปแล้วก็ทีนี้ก็เหลือแต่พวกงานไวริ่งงานที่แบบขึ้นหน้าขึ้นตาของร้านคอมสมัยก่อนนะสมัยก่อนร้านคอมในพันทิปเนี่ยเขาจะเอาชนะกันด้วยเรื่องของการไวริ่งการจัดเก็บสายพวกนี้นะร้านไหนไวริ่งสวยไวริ่งเก่งก็จะลูกค้าติดหน่อยโดยเฉพาะพวกสายเกมแต่อะไรที่ใช้เคสใสเคส PVC อะไรพวกนี้นะครับแต่ของเราเนี่ยคงไม่ได้โชว์อะไรมากแต่ว่าถ้าเก็บให้ดีให้เป็นระเบียบการระบายอากาศเวนทิเลตภายในเคสมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วว่าเวลาเมนเทนเนนต์เวลาซ่อมอะไรมันก็จะเป็นความง่ายที่ตามเข้ามาก็ควรจะเก็บให้ดีแม้จะไม่เอาสวยแต่ควรจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกสายพอร์ตต่างๆพวกนี้ให้สอดคล้องกับคู่มือบนเมนบอร์ดว่าสายไหนใช้อะไรค่อยๆดูกันไปอันนี้เป็นสายพัดลมที่อยู่หลังเครื่องเนี่ยอีกตัวหนึ่งซึ่งเขาแถมตะแกรงมาให้ด้วยเดี๋ยวเราถอดใส่ตะแกรงกันฝุ่นก่อนก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะเวลาถอดมาทำความสะอาดก็จะได้ง่ายทีนี้ต้องดูคู่มือแล้วนะครับคู่มือเมนบอร์ดก็ตรงนี้เนี่ยเขามีมาให้แล้วว่าอันนี้คือสายออดิโอสายเสียงอันนี้ก็คือสาย power switch นะเส้นนี้ power switch เส้นนี้ hard disk LED เส้นนี้ power LED บวก power LED ลบโอ้สบายมากมีบอกมาให้ละเอียดแบบนี้แล้วดูให้ตรงตามคู่มือเมนบอร์ดเขาเท่านั้นเองครับฝานี้ก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ทั้ง 3.5 ทั้งด้านนอก2ช่องนี้ก็เผื่อไว้ให้ใส่ SSD หรือฮาร์ดดิสก์ก็ได้ขนาด 2.5 นิ้วมันได้2ตัวใส่ไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเดินสายลงมาเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าจะใช้ SATA ไหนแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะมีไฟเลี้ยงจาก power supply หัวไหนก็ได้สักหัวหนึ่งใช้หัวนี้ก็แล้วกันนะที่เหลือเดี๋ยวเราก็เก็บมัดให้ดีนะครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมลูกทรงกระทัดรัดนะครับไอ้ตรงนี้ที่มันเลื่อนได้นี่ก็เป็นช่องที่เอาไว้เปิดเป็นช่องใส่ไดร์ DVD เราไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใช้ทางด้านหลังก็จะมีพอร์ตแต่ว่าพอร์ตพวกนี้เนื่องจากเราใช้ CPU i5-9400F กราฟิกพอร์ตพวกนี้จะใช้ไม่ได้เลยย้ายมาใช้ที่การ์ดจอเพราะว่ามันเป็น CPU รุ่นที่ไม่มีกราฟิกการ์ดในตัวเองทำให้ใช้ VGA on board ไม่ได้ด้านนี้ก็จะมีพอร์ตเสียงพอร์ตแล้วก็มีปุ่ม power switch จะซ่อนอยู่ด้านนี้นะครับด้านหน้าจะเรียบๆด้านข้าง2ด้านจะเหมือนกันนะเป็นแผงแตกแปลงระบายความร้อนแต่ว่าน่าจะดักฝุ่นพอสมควรนะครับถ้าจะเอาสวยงามก็คงจะต้องหมั่นในการ maintenance ทำความสะอาดนิดนึงเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วเราก็มาดูเราเปิดเข้ากับจอมูดดูเลยนะครับเดี๋ยวขอต่อเซตอัพเป็นระบบก่อนนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ชุดนี้ CPU i5-9400F ซึ่งไม่มีการ์ดจอนะครับถ้าใครจะซื้อ CPU ตัวนี้ต้องมั่นใจว่าเราอยากจะติดการ์ดจอแยกอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่หวังว่าจะใช้ CPU ตัวเดียวแล้วก็ใช้ทุกอย่างออนบอร์ดหมดใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับรหัสลงท้ายด้วย F นี่จะใช้ไม่ได้ทำงานได้ดีครับรับลื่นดีมากเลยบอร์ดของ ASLOC ปรับแต่งได้พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามา overclock ใช้งานธุรการงานออฟฟิศตามปกติที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือจอของ LG รุ่นนี้นะครับ 24MK600 สีที่เขาคุยว่าเขามีคาลิเบตมาให้จากโรงงาน ก็ใช้ได้ดีนะครับลองดูงานแล้วโอเคเลยราคา 3,000 กว่าบาทราคาไม่แพงครับก็โดยรวมแล้วในงบประมาณทั้งหมดเลยทั้งชุดเป็นชุดมาจาก JIB Computer 22,650 บาทไม่มีค่าส่งไม่มีค่าบริการอื่นแล้วก็ที่ชื่นชอบก็คือเขามาส่ง
เร็วมากตรงเวลามากขั้นตอนในการสั่งเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเข้าใจคนซื้อพอสมควรนะฮะมีให้เลือกวันเวลาระบุสล็อตเวลาที่จะส่งวันนั้นเวลานี้เลยถ้าเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาสเปคเนี่ยก๊อปปี้ลิงก์เนี่ยไปปรึกษาผ่านแชทของทาง JIB ได้ก่อนด้วยว่าสเปคนี้มันสั่งมาแล้วใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามวงการฮาร์ดแวร์อาจจะไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไหมก็ปรึกษาเขาก่อนได้นะครับเขาก็จะตอบให้ว่าตัวนั้นตัวนี้มันไม่น่าจะเข้ากันได้อะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นไหมขอคำแนะนำเขาได้นะครับหรือว่าได้ของมาหมดเรียบร้อยแล้วสั่งของเรียบร้อยแล้วจะให้เขาประกอบเลยเป็นเครื่องมาให้เลยก็ได้แต่อันนี้เป็นเคสประกอบมาเลยเนี่ยต้องให้เราโอนตังหรือว่าชำระเงินเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนเก็บเงินปลายทางเนี่ยเขาจะมาแบบเป็นชิ้นๆมาให้ไม่มีการประกอบมาให้นะครับเราก็ต้องมาประกอบเองเอามาประกอบแล้วเกิดติดขัดตรงไหนมันไม่ทำงานมันเปิดไม่ติดอะไรก็สามารถยกไปที่สาขาเขาได้อีกนะครับหรือว่าขี้เกียจยกอยู่ไกลก็ปรึกษาทางแชทไลน์เขาก่อนได้นะครับก็อันนี้ก็คือบริการต่างๆที่ทาง JIB เขามีให้สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์เขาขายมาหลายปีนะคงมีประสบการณ์คงจะรู้ว่าปัญหาอะไรที่มันมีกับการประกอบคอมบ้างนะฮะเขาก็ดักทางลูกค้าดักทางเราไว้หมดแล้วที่จะคอยช่วยเราแก้ไขปัญหาในเคสนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยในงบประมาณเท่ากันก็จะได้สเปคที่สูงกว่าคอมแบรนด์เนมอยู่พอสมควรความสเตเบิลความเสถียรในการทำงานอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกประกอบแล้วก็เราก็จะปรับแต่งใช้ Windows License นะครับก็จะแก้ปัญหาได้เยอะไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจาก Windows ที่เป็นเวอร์ชันเถื่อนอะไรพวกนั้นนะครับ Windows 10ก็เอามาฝากไว้กรณีศึกษาให้ท่านที่จะซื้อคอมคิดจะประกอบคอมใหม่ไว้ใช้งานรบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามและฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ